สถานีเพื่อการเปลี่ยนระบอบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยฟังการวิเคราะห์ขุดคุยแทะแกะเก่าโดยท่านกูรูแห่งสำนักราชวังลุงสนามหลวงในรูปแบบสนุกสนานเฮฮาแฝงด้วยสาระและความจริงดำเนินรายการโดยดีเจแยมมี่เรื่องเน่าๆของเจ้าไทยค่ะกลับมาเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยนะคะก็ยังอยู่กับลูกสนามหลวงและแยมนะคะก็สวัสดีนะคะได้ข่าวว่าอาจารย์ชูพงก็ฟังรายการเราอยู่ด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีพี่น้องที่อยู่ทางช่องของ Yummy Revolution นะคะแล้วก็ช่องของอาจารย์หวานนะคะ Media Republic ด้วยนะคะก็เข้าสู่ช่วงที่2เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงประเด็นของยิ่งลักษณ์เหมือนเดิมอีกสักหน่อยนึงได้ข่าวว่ายิ่งลักษณ์เนี่ยมีหลายคดีมากเลยอะค่ะคุณลุงก็เลยอยากทราบว่าคดีที่ยิ่งลักษณ์จะโดนจับเนี่ยจะคือมีคดีอะไรบ้างแล้วยิ่งลักษณ์นี่จะสู้คดีได้ไหมจะรอดไหมจะติดคุกไหมอะเอาตรงๆเลยเนี่ยมันก็แล้วแต่พระมหากรุณาธิคุณไม่รู้องค์ไหนนะองค์ที่แช่ฟอร์มาลินหรือองค์ที่กระทึบหมอยองเขาก็จะใส่สีชมพูกันทั้งแผ่นดินอยู่แล้วมันมีสององค์คือไอ้เรื่องอย่างนี้ที่ตะกี้ว่าไปนะครับไม่โกงแต่ประมาทเลินเล่อเพราะว่า TDRI เนี่ยเพราะว่าปปช.สตง.ซึ่งเป็นพวกเดียวกันนะยกบทความของ TDRI ไปทักท้วงแล้วไม่ฟังใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยบอกว่าเกิดความขาดทุนเสียหายต้องชดใช้ทีนี้ถามว่าไอ้โครงการอื่นๆเนี่ยประกันข้าวน้ำมันปาล์มโรงพักล้างน้ำท่วมเนี่ยนะโดยเพราะรัฐบาลไอ้ประยุทธ์ที่กับน้ำท่วมนะตอนนี้เละเทะฮะค่ะแล้วทำไมมึงไม่โดนวะเขาบอกว่ามันเป็นภัยธรรมชาติเพราะว่าถ้ามีเงื่อนไขว่ามึงต้องฟังปปช.สตง.ทักท้วงแล้วไม่ฟังถ้าฟังแล้วไม่ผิดหรือถ้าไม่ทักท้วงก็แล้วไปมันแปลว่าอะไรแปลว่าปปช.สตง.เป็นผู้วิเศษใช่ไหมผู้วิเศษจากไหนมึงมีอำนาจตรวจทุจริตใช่ไหมมีอำนาจยับยั้งนโยบายใช่ไหมคือมันทักท้วงแล้วคุณไม่ฟังคุณผิดเหรอมันแปลกไหมมันเป็นใครมันมีหน้าที่ตรวจก็ตรวจสอบไปก็เจอก็ว่ากันไปไอ้นี่ไปทักท้วงแล้วไม่ฟังผิดเว้ยแล้วจะเกิดผิดแล้วถ้ามันไม่ทักท้วงไม่ผิดใช่ไหมถ้าเกิดผิดเหมือนกันแต่มันไม่ทักท้วงอ่ะถ้าอยากประยุทธ์ผิดแล้วไม่ทักท้วงก็คือไม่ผิดอย่างนี้สมมติว่าอย่างนี้นะโครงการจักรยานกทมสตงเองสำนักงานตรวจเงินทักท้วงว่าไม่คุ้มงบประมาณค่ะถ้าเอาผิดเรียกเงินคืนไม่พบทุจริตแต่ว่ามันไม่คุ้มอ่ะทักท้วงแล้วยังทำอ่ะถือว่าผิดไหมผิดดิคะถ้าใช้ตะกะนี้ก็ผิดไม่ผิดเพราะว่ามันเป็นสุขุมพันธ์บริพัตรอ๋อมันผิดที่มันหลายอย่างถามว่าคนทักท้วงไอ้ปฏิทุงมันทักท้วงมันทำอ่ะก็ไม่ผิดอันนี้มันเลือกที่ตัวบุคคลแล้วล่ะค่ะมันไม่ใช่เน้นกฎหมายแล้วอย่าลืมนะครับว่ารัฐบาลทักษิณยิ่งลักษณ์ถูกม็อบไล่ข้อหาโกงนะแต่มันกลายเป็นว่าถูกยึดทรัพย์ไม่ใช่โกงครับแต่ละเว้นไม่โกงละเว้นก็อยู่ไปสนเล่าโอเคกรรมตามสนองเสร็จแล้วมีอีก15ข้อหาเนี่ยไม่โกงแต่ทำน้ำท่วมจำนายาชวินเปลี่ยนสีเลขาสมช.ศาลปกครองไปเพิกถอนคำสั่งนายกค่ะถูกศาลรัฐธรรมนูญถอดถอนเอาผิดทางอาญาเดี๋ยวนี้เทียบกับประยุทธ์ใช้ม.44 ย้ายข้าราชการทุกวันจริงไหมย้ายมันไปร้อยครั้งนะใช่ๆยิ่งลักษณ์มาจากการเลือกตั้งย้ายไอ้ทวินคนเดียวเลยขาสมช.สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติซึ่งมันใหญ่มากมันคุมความลับทั้งหมดเนี่ยแล้วมันอยู่ประชาธิปัตย์มันปราบเสื้อแดงกันได้ไหมค่ะมันตั้งสอชอสมัยสุเทพเทือกสุบานสมัยนู้นอ่ะไอ้นี่เป็นฝ่ายเป็นกุนซือนะเพราะพอเปลี่ยนรัฐบาลปุ๊บเลือกตั้งใหม่มันแพ้นะ
ก็ต้องถอดมันออกใช่ไหมใช่ค่ะผิดถ้าไม่ถอดก็ลาออกมาจากการเลือกตั้งถอดคนเดียวผิดครับไอ้ประยุทธ์มาจากการที่อำนาจแม่งถอดทุกวันเลยถอดที่เป็นแผงเป็นแผงเป็นแผงดันไม่ผิดแล้วถามอย่างหนึ่งนะต่อไปถ้าศาลปกครองมันตัดสินใครไปถอดถอนใครสมมติรัฐบาลหน้ามาแล้วไม่ผิดอ่ะก็ชิบหายกันหมดใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับมันก็เหมือนกับว่ายึดอำนาจทักษิณจำได้ไหมหาว่าทักษิณโกง19กันยา2549ทักษิณโกงไอ้โกงไอ้หน้าเหลี่ยมแล้วถามว่ามันมีเรื่องไหนทักษิณโกงมั่งไม่มีเลยครับยกเว้นเซ็นให้เมียไปซื้อที่ดินมันกลายเป็นว่าจับโกงไม่ได้ไม่ทุจริตแต่ติดคุกไม่โกงแต่ละเว้นมันก็เป็นเรื่องพูดง่ายๆตอแหลทั้งหมดเลย คุณไทยเรฟลูชั่นนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ในซีบอกแกบอกว่างั้นการอยู่ในอำนาจอยู่ในตำแหน่ง70ปีเสร็จรับรองการยึดอำนาจประชาชนทุกครั้งไม่ผิดหนักกว่าจำนำข้าวหรือพยาคาผมพูดเองกับพยาคาเนี่ยแล้วคุณลุงตอบเข้าไปสิโทษเป็นทั้งประหารชีวิตเลยเหรอถ้ายิ่งรักผิดนะครับละเว้นถามว่ากษัตริย์ภูมิพลมึงนั่งในเก้าอี้70ปีรับรองการยึดอำนาจหลายครั้งหลายหนเนี่ยถามว่ามึงผิดหนักกว่าจำนำข้าวไหมมันเสียหายมากกว่าไหมเสียหายมากกว่าเอาครั้งหลังสุดนี่ก็ได้มันทำอะไรดีขึ้นครับไม่มีจำนำข้าวตันละ15,000ทุกวันที่เหลือ 7-8,000 เนี่ยชิบหายไหมใช่ค่ะยางตอนนั้นไอ้คนประท้วงนี่บอกว่า120ไม่ได้ใช่ไหมต้อง120 80ไม่เอาเดี๋ยวนี้มัน3โล100มันอะไรครับมันผิดไหมล่ะไอ้ยึดอำนาจนี่ผิดไหมชิบหายเท่าไหร่ยึดอำนาจมากี่ครั้งแล้วหลายครั้งแล้วค่ะ18ครั้งแล้วค่ะเพราะฉะนั้นผมอยากจะสรุปนะครับว่าเรื่องของเรื่องมันสรุปคำเดียวครับว่าเอาอำนาจของกูคืนมาเอาพระเจ้าอยู่ของมึงคืนไปมึงรักมากจนไปอยู่ไหนมึงก็ไปแต่กูไม่รักพวกมึงแล้วในเมื่อมึงไม่รักประชาชนกูจะรักมึงทำไมจริงไหมค่ะมึงมาอ้างนู่นอ้างนี่คนนู้นผิดคนนี้ผิดนะคนที่ทำให้เสียหายที่สุดคือมึงแล้วมึงคือคนดีที่สุดใช่ไหมใช่หรือเปล่ามันไอ้คนดีที่สุดแต่มันทำให้เสียหายที่สุดครับมึงจะดียังไงกูก็ไม่เข้าใจว่ามึงพูดยังไงว่าเป็นคนดีผมไม่สนใจว่าคุณจะดีไม่ดียิ่งรักดีไม่ดีทักษิณดีไม่ดีนะผมไม่สนใจผมสนใจคนที่เดินตามกฎกติกาคนที่สร้างประโยชน์ครับคนที่ไปไหนมาไหนเชิดหน้าชูตาได้ไม่ใช่ปนเข้ามาแล้วใช้อำนาจแอบอ้างโกหกคสช.กับภูมิพลไม่ได้ต่างกันนะภูมิพลบอกว่า 4,000 โครงการเหนื่อยยากพระเสโทประชาชนนี่ต้องรักในหลวงในหลวงมันพ่อเราค่ะมักก็เหมือนคสช.ไอ้ประยุทธ์คืนความสุขเหมือนกันเลยนะตอแหลแข่งกันครับภูมิพลกับไอ้ประยุทธ์นี่เป็นพวกตอแหลเหมือนกันแบบเดียวกันจริงไหมใช่คืนความสุขแล้วมันก็บอกพระเสโทไม่เห็นมันจะคืนความสุขอะไรเลยถ้ามึงไม่ฟังติดคุกไอ้นั่นไอ้นี่ม.44คำสั่งหารือว่าไอ้นั่นม .112 จริงไหมใช่ค่ะไล่สิ่งที่ว่าพอจะตรวจสอบหน่อยจตุพรเข้าคุกครับม .116 วุ่นวายคุณสร้างความวุ่นวายในระบอบประชาธิปไตยได้คุณยึดสนามบินยึดทำเนียบปิดสถานที่ราชการได้แต่ในระบอบประชาธิปไตยนี่คุณบอกว่าชุดปราบโกงติดคุกก็บุกบอกปราบโกงไม่เหรอเพราะเขาบอกปราบโกงมั่งติดคุกแล้วมึงไม่ได้โกงมึงปล้นเลยใช่มันกลายเป็นว่าบึงเนี่ยแต่ต้องไม่ได้เลยครับรัฐบาลที่มากับการเลือกตั้งมึงด่าได้ทำอะไรก็ได้ปิดถนนก็ได้อะไรก็ได้นะถูกต้องค่ะแต่รัฐบาลประเด็จการนี่มึงทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะมันบอกว่ามันเป็นคนที่ไม่โกงครับแต่มันทำให้ประเทศชาติชิบหายส่วนในคนที่โกงทำให้ประเทศจะเจริญพี่น้องเลือกแบบไหนครับขอเลือกโกงแล้วเจริญด้วยค่ะประชาชนตามไปด้วยเรื่องของเรื่องคือเขาไม่ได้โกงมึงละโกงเว้นตอแหลไหนหลักฐานล่ะคนดีหาแล้วทำให้ประเทศชิบหายเหมือนอย่างที่บอกตั้งเรียนว่า
นักเรียนทั้งหลายระหว่างคนไม่เก่งแต่ไม่โกงกับคนโกงแต่เก่งหนูจะเลือกใครไม่ใช่เขาพูดใหม่เขาบอกว่าระหว่างคนดีแต่ไม่เก่งมาบริหารประเทศกับคนเก่งแต่ไม่ดีบริหารประเทศแล้วดีนักเรียนจะเลือกอะไรขอเก่งค่ะเพราะว่าถ้าบริหารประเทศได้ดีต่อให้นิสัยส่วนตัวเขาเป็นคนไม่ดีนะแต่ว่าเขาเก่งอ่ะประชาชนหลายๆคนนักเรียนยกมือถามครูครับถ้าเขาเป็นคนดีแต่ไม่เก่งเขาไม่บริหารประเทศหรอกครับเพราะว่าเป็นคนดีเขารู้ว่าสามคนชิบหายจริงไม่กลัวจริงจริงจริงถ้าคุณเป็นคนดีนะคุณรู้ว่าตัวเองไม่เก่งคุณไม่ทำมันนั่นหรอกถ้าคุณรู้ว่าคุณเป็นคนดีนะคุณอยากจะไปบอลโลกแต่เตะบอลหมาไม่แดกเลยวิ่งก็ช้าเตะบอลรับลูกอะไรก็ไม่ได้เลยวิ่งไปหน่อยก็เหนื่อยแล้วไปเองเสือกบอกว่าผมเล่นบอลไม่เก่งแต่ผมเป็นคนดีผมจะไปเล่นบอลเนี่ยแสดงว่ามึงขอโทษนะครับเหี้ยชิบหายเลยจริงไหมเหี้ยเลยมึงบริหารประเทศไม่เป็นแต่มึงเป็นคนดีมันจะดียังไงนะมึงไม่เป็นแล้วมึงยังเสือกทำในสิ่งที่มึงไม่ถนัดถ้าไม่เกิดความเสียหายเนี่ยมันดียังไงวะจริงจริงบ้านมึงเรามีทั้งคนดีแล้วคนไม่ดีสำคัญคือคนดีทำเหี้ยอะไรไม่เป็นเลยแต่ยังเสือกแกทำเนี่ยมันมีด้วยเหรอกูถามถ้าชีวิตมึงทำหากินอะไรเปรมนอกจากอาศัยบุญบารมีของกษัตริย์จริงไหมค่ะจริงค่ะอาศัยการหักหลังเขาอาศัยประเภทที่ว่าไม่ต้องลงเลือกตั้งแต่ถ้ากูไม่ได้เป็นยึดอำนาจแน่คือในความคิดของแยมอะค่ะคุณลุงคือแยมมองดูแล้วเนี่ยที่ฝ่ายสถาบันหรือฝ่ายทางอีกทางนึงอะคือแยมรู้ว่ามันมีเจ้าสองฝั่งนะที่เขาไม่ชอบกันเจ้าอีกฝั่งนึงแยมก็ไม่ขอเอ่ยนามสกุลแล้วกันแต่ว่าเขาแยมรู้ว่าเขาคงไม่ชอบตระกูลมหิดลมากนะคะแล้วอีกอย่างที่เขาทำลายทั้งตระกูลมหิดลด้วยแล้วก็ขอดิสเครดิตทำลายตระกูลของทักษิณไปด้วยเนี่ยอาจจะเป็นนามสกุลของพจมานด้วยบอกคุณพจมานป้อมเพชรอะไรแบบนี้ป้องกันการกลับมาอะไรแบบนี้เออคงที่จริงอะนะคงไม่เกี่ยวเท่าไหร่หรอกหรอนามสกุลที่เป็นนักปฏิวัติคือทำลายคู่แข่งทั้งสองฝ่ายไงนามสกุลชัยนามเนี่ยเสรีไทยนะไปอยู่กับซื่อเลื้งอ้อยเลยผมไม่ต้องนามสกุลหรอกไอ้พวกเข้าป่าถือปืนเนี่ยกลับมารักษาพระองค์หมดเลยทุกวันนี้ขอโทษนะครับไม่อยากจะเอ่ยนามนะไอ้13กบฏ14ตุลาเนี่ยหลายๆคนเนี่ยนะมันยังมาด่าบอกว่านักศึกษาเนี่ยผู้นำนักศึกษาสมัย6ตุลาเนี่ยทำนักศึกษาถูกฆ่ามาบอกนะว่าบอกให้เลิกชุมนุมแล้วยังไปชุมนุมอีกคือคุณไปด่าคนที่ชุมนุมอ่ะคุณไม่ด่าพระเจ้าอยู่หัวที่มันเอาคนไปฆ่านะแล้วทุกวันนี้มันก็เหลืองอ๋อยเลยนะไปรักษาเผด็จการคุณรักในหลวงผมไม่ว่านะครับแต่ในหลวงแบบไหนอ่ะถ้าในหลวงที่มันยึดอำนาจแล้วคุณยังรักคุณก็ต้องคือเผด็จการมันอย่าตอแหลอย่างอื่นแล้วอย่าไปหาเรื่องว่าอย่างงี้มันจำเป็นมาตำหนิฝั่งประชาธิปไตยว่าเหมาเข่งว่าหนูอย่างงี้นะมึงอย่ามาพูดเลยนะประชาธิปไตยมันมีอย่างเดียวครับมึงต้องเคารพความเท่าเทียมเคารพเสียงส่วนใหญ่ก่อนคุณไม่มีสิทธิ์ไปล้มเขาอะแล้วคุณจะวิจารณ์แต่คุณไม่มีสิทธิ์ล้มครับหรือไปเป็นเครื่องมือเห็นด้วยกับการล้มเอาแต่ตำหนิว่านักการเมืองมันไม่ดีมันทำผิดพลาดอย่างงู้นอย่างงี้มันเป็นพรรคครอบครัวและเอาคำกล่าวหาของฝ่ายเผด็จการนี่ไปย้ำแล้วมันได้อะไรไม่ใช่การวิจารณ์มันเป็นการทำลายอะคนละพูดคำเดียวก็รู้แล้วผิดไม่ผิดคุณบอกว่าเขาผิดผมบอกไม่ผิดก็จบจริงไหมมันเห็นไม่เหมือนกันน่ะมันมองต่างมุมผมมองอย่างนึงนะครับว่ามันมีกฎกติกาค่ะคุณดูฟุตบอลคุณก็ดูว่าใครแพ้ใครชนะคุณไม่เห็นด้วยคุณเชียร์ของคุณก็เชียร์ไปดิแต่กฎกติกามันคือจุดจบครับก็คืออันนั้นใช่ใช่ถามว่าคุณยิ่งรักจะรอดไหมนั่นน่ะสิอันนี้ยังไม่รู้คุณตู่รอดไหมรอดแล้วครับศาลบอกว่าไงคะศาลปล่อยครับปล่อยให้เข้าคุกไปตามระเบียบแหมคุณลุงก็ไม่ได้ปล่อยกลับบ้านมันเป็นตลกโบราณนะว่าแล้วตำรวจก็ปล่อยตัวผู้ต้องหาปล่อยเข้าคุกไปตามระเบียบคุณลุงมีไปซ้ำเติมเขาอ่ะคือไม่ใช่ซ้ำเติมครับผมบอกตรงๆนะสมยศ
ึกษาเกษมสุขผิดไหมผมว่าไม่ผิดสมยศตีพิมพ์บทความของคุณอะไรก็ไม่รู้นะที่เขาบอกว่ายึดอำนาจไปมาไม่ได้เอ่ยชื่อก็คือมือที่มองไม่เห็นติดคุกซึ่งเป็นเรื่องจริงมันเป็นประวัติศาสตร์มีใครต่อสู้ไม่เรียกโอ้ตลุดเลยครับค่ะฟรีสมยศเห็นไหมสมยศมีทางถึงต่างประเทศนะเพราะเป็น NGO แล้วสมยศเป็นคนคิดการต่อสู้ใหม่ๆน่าปลื้มใจสมยศที่เป็นกำลังสำคัญมากไปรับราชการตามพระราชประสงค์คือติดคุกตอนนี้ยังไม่ออกเลยผิดไม่ผิดดาตอมิโดก็ไม่ผิดเป็นผู้หญิงบอกว่าทำไมเซ็นให้ยึดอำนาจใครเซ็นก็คือภูมิพลเซ็นทุกคนเห็นภูมิพลเซ็นใช่ไหมค่ะภูมิพลนี่ไม่เคยตำหนิเผด็จการนะครับเชียร์มาโดยตลอดหลังสุดนี้เอาใกล้ๆหมอสุรวงศ์สุวงศ์ลีเดินเข้าคุกไป1ปีข้อหาซึ่งมันไร้สาระมากๆปรึกษากฤษฎีกาทุกอย่างแล้วไปแก้ไขสัญญาซึ่งไม่ได้เสียหายอะไรเลยมันเป็นเรื่องปกติครับคุณทำกำไรหุ้นขึ้นคุณก็ต้องขายถ้าไม่ขายต่อไปเจ๊งคุณว่าไงหาเรื่องเลือกไปเป็นเรื่องคนอื่นก็ขายแต่ไม่ผิดนะคนอื่นขายก่อนทักษิณไม่มีกฎหมายรองรับก็ไม่เห็นผิดเลยชุรพงศ์สุบงลีติดคุกครับอันนี้ผมบอกตรงๆนะมันสร้างความสะเทือนใจให้คนจำนวนมากนะสุรพงศ์อาจจะไม่ดังครับแต่พูดถึงความถูกความผิดที่สุรพงศ์นี่ถือว่าบริสุทธิ์ที่สุดแล้วในนักการเมืองอ่ะติดคุกธรรมชโยติดคุกไหมติดแน่ๆจริงไหมแล้วแล้วก็ไปโลหิตเป็นพิษเพื่อเพื่อตายก่อนในบอดขอโทษแม่ใช่ไหมสมเด็จช่วงผิดไหมถ้าคนอย่างสมเด็จช่วงผิดผมว่าพระทั้งประเทศไทยไม่เหลือครับผมไม่ได้บอกเนี่ยจะไม่เหลือหรือสมเด็จช่วงยังผิดเลยอ่ะรับบริจาคเงินธรรมชโยเนี่ยฟอกเงินรับบริจาคไม่บริสุทธิ์ผมว่าไม่มีวัดไหนบริจาคเงินบริสุทธิ์หรอกผมบอกตรงๆใช่คุณว่าบริสุทธิ์เหรอฮะคุณรู้ได้ไงนั่นแหละสิคนที่เอาเงินเข้าวัดเราจะไปวัดโสธรเนี่ยเหลือเลยครับวัดโสธรเนี่ยเหลือเหรอที่วัดดังๆฮะวัดที่ดังๆทั้งหลายแหล่นี่เหลือเลยอย่าไปเอ่ยชื่อสิคุณลุงเนี่ยเขาก็ไปตรวจสอบเขาไม่ตรวจแล้วครับถ้าคุณให้เจ้าเขาไม่ตรวจเพราะฉะนั้นทุกคนถึงกลัวเจ้าไงบางแห่งนะบริษัทใหญ่ๆไปเข้าเฝ้าไปกราบตีน200ล้าน500ล้านทั้งบริษัทเพราะว่าถ้าคุณไม่ให้เดี๋ยวจะมี NGO ออกมาแล้วมาต่อต้านต่อตอนนี้คุณสังเกตดูนะเดี๋ยวนี้มีต่อต้านเบียร์ไหมไม่มีตลาดไม่มีครับเงียบต่อต้านเซเว่นไหมไม่มีเพราะอะไรครับเพราะในหลวงเป็นเจ้าของ NGO อันนี้ผมไม่ได้กล่าวหานะพูดตามเนื้อถามว่าในหลวงสร้างเขื่อนมีNGOไปต่อต้านไม่มีหรอกแต่ตอนนี้มันไม่สร้างเพราะมันไม่รู้เรื่องแล้วเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องทั้งหลายทั้งปวงนะมันก็มีที่มาที่ไปยิ่งรักจะรอดไหมผมว่าเขาคงปล่อยปล่อยทำไมอ่ะเอาเป็นไหนบอกว่าเป็นเอาไว้ไม่ได้ไงปล่อยเข้าคุกตามระเบียบยิ่งรักนะปล่อยเข้าคุกตามระเบียบฮะเขามีโอกาสสู้ไหมอ่ะคุณยิ่งรักเนี่ยถ้าสมมติว่ารู้อยู่แล้วถ้าเขาให้เข้าคุกเนี่ยนะขอโทษนะครับผมไม่ได้พูดไม่ดีนะทั้งเจตพลยิ่งรักจะตายในคุกเมื่อไหร่ก็ได้ทักษิณก็เหมือนกันกลับมาตายในคุกครับถ้าเขาจะให้ตายมีปัญหาไหมพี่ฮะอะไรยิ่งรักมีหนทางพอจะมีหนทางที่สู้เชื่อแดงผมบอกคุณนะสมมุติอย่างนี้คุณฟังไว้นะค่ะเจตพลอาจจะเสียชีวิตในคุกยิ่งรักหรือทักษิณถ้ากลับมาก็เสียชีวิตในคุกเพราะว่าเสื้อแดงไม่พอใจที่ไปหักหลังไม่ช่วยเสื้อแดงเจตพลไม่ช่วยเสื้อแดงคนเสื้อแดงถือว่าอะไรประชาทันจตุพรในคุกจริงไหมผู้หญิงที่ญาติพี่น้องโดนยิงในเหตุการณ์อะไร53เนี่ยโกรธแค้นยิ่งรักที่ไม่ช่วยเหลือก็เลยไปรุมสกรรมยิ่งรักในคุกก็เป็นไปได้แล้วคุณจะพิสูจน์ได้ยังไงเผลอๆไม่ต้องงานมันมากเรื่องนี้แล้วกันนะทำใจมากเอาเชือกผูกรองเท้าผมไม่รู้ทำไมในคุก
โอ้โหถ้ายิ่งรักฟังอยู่เนี่ยคงจะใจสั่นขอนแขวนแน่เลยคุณลุงไปขู่เขาหรือเปล่าเนี่ยผมพูดถึงว่าผมไม่ได้บอกว่าเขาจะทำผมบอกว่าถ้าเขาคิดจะทำ ผมไม่ได้บอกให้คุณทักษิณกลัวคุณยิ่งรักกลัวนะครับแต่ผมบอกคุณว่าคุณไปหวังอะไรจากคนนี้ไม่ได้แล้วก็ขนาดปปช.สตง.มันเอาไอ้คำวิจารณ์หลวยถ้อยทีไอซึ่งมันเป็นของอัมมานของหมอประเวศไอ้ของอนันต์มิตรชุนใช่ไหมอนันต์มิตรชุนมันเป็นคนตั้งทีไอนะมันเป็นกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์นะครับมันเป็นอะไรประธานกรรมการหาเลี้ยงมันนะประธานผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์มันทำงานไทยมันตั้งแต่ปี2527แล้วมันได้เป็นนายกสองครั้งไงคนดีของคุณเนี่ยค่ะเป็นที่ปรึกษาจีแคปิตอลครับมาซื้อถูกปลส.เนี่ยไอ้อนันต์เนี่ยแล้วทำไมยิ่งรักต้องเล่นตามกติกาของพวกมันน่ะมันเป็นกติกาที่มันเป็นกติกาโจรใครๆก็รู้อ่ะผมไม่วิจารณ์ครับเพราะว่าเขาสถานภาพอย่างนั้นแล้วเมื่อไหร่ล่ะงั้นเขาก็ต้องติดคุกเขาติดคุกเขาต้องการให้ประชาชนเนี่ยมันสะเทือนถึงประชาชนสะเทือนถึงสวรรค์เขาเรียกว่าเสียงประชาชนคือเสียงสวรรค์ใช่ไหมค่ะตอนเนี้ยประชาชนจะต้องรู้แล้วครับว่าต่อไปจะไม่มีใครมาทำเพื่อประชาชนอีกแล้วพี่น้องข่าวดีพี่น้องไม่ต้องชุมนุมอีกแล้วเพราะต่อไปคนที่มีศักยภาพจะไม่มาเล่นการเมืองอีกแล้วครับข่าวดีพี่น้องในเมื่อพี่น้องไม่ปกป้องเขาแล้วใครมันจะมาสู้เพื่อพี่น้องผมถามคุณใจเข้าใจเราไทยเลฟสเตชั่นสถานีเพื่อสาธารณรัฐไทยไงว่าดี